พรุ่งนี้แล้วนะคะที่รัฐบาลนั้นเตรียมที่จะหารือวงย่อยเรื่องการหารือกับพรรคการเมืองในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะก่อนที่จะสรุปเสนอคสช.พิจารณาแต่ว่ายังไม่ปลดล็อกพรรคการเมืองนะคะก็เพราะว่าต้องรอกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยนะคะว่าในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะจะเชิญทุกพรรคการเมืองมาประชุมโดยจะเป็นประธานการพูดคุยด้วยตัวเองเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่การปลดล็อกทั้งหมดค่ะสำหรับการปลดล็อกพรรคการเมืองเนี่ยก็จะต้องรอให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรียบร้อยซะก่อนส่วนพรรคการเมืองไหนจะมาบ้างหรือไม่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิของแต่ละพรรคไปฟังเสียงท่านรองประวิตรค่ะไม่ปลดทั้งหมดอ่ะไม่ปลดทั้งหมดนะจะปลดในลักษณะไหนครับท่านครับก็คงปลดในเรื่องของพรรคการเมืองให้เรื่องสมาชิกอ่ะเรื่องสมาชิกอย่างอ๋อต้องเป็นอย่างเขาก็จะต้องก็ให้กฎหมายลูกเรียบร้อยก่อนตัวท่านจะเข้าประชุมวันนี้ด้วยไหมครับผมจะประชุมเองยืนยันแล้วนะผมประชุมเองค่ะมาต่อกันที่ท่านรองวิษณุเครืองามนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลผู้แทนจากกกต.ผู้แทนจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินการของพรรคการเมืองจากคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่53/2560ซึ่งจะเป็นการหารือในเบื้องต้นนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมและพอได้ข้อสรุปแล้วจะส่งรายละเอียดให้คสช.เพื่อพิจารณาก่อนจะมีการหารือร่วมกับพรรคการเมืองถึงแม้ว่าตัวท่านนายกเองเนี่ยจะมีกำหนดไปปฏิบัติภารกิจที่ยุโรปในช่วงปลายเดือนนี้แต่ก็เชื่อว่าท่านจะมีเวลาตัดสินใจค่ะ